มนุษย์มาเรื่องใดกาลมุดลกลัดานุคุดกาลบัตเต้ปาร์วัปป์อาพิลักเกลีอาพิลักเกลีนวารินทศสมัยตุนั้มมาลลาวรินทุจีบิคินาอัพกัลดูร์โลกัตตาเล่เอ็นน่าอากาลจารมันนกปะเรนน่าบ่เล่อากาลติเล็กมารุมวันตะกายนุ่มมาลนาทิลล์บีนูนกิตตีอุริทัชฟอนด์อัตุเบเร่สาดาร์นวันกัจจปาติมบราตินตุนนนตุนน่าบีนูปีนเบรติจิตอดกีออนไลน์ลีชิคกัมบอติเชอร์เชดีชิคกันซูอิไซด์เชดีเอ็นดีเนี่ยโคเรียลวาร์ตาปาเตนะบาร์เรย์อาวุธเดปแคกี้เดโคเรียลลีเบรติตอดกีปีนเนี่ยลลัดเบนูนเดเบนูบาจันังกัลดูร์คาลาเอร์นูเดย์ลีดาบิลลาลากรุ๊ปเล็กตุ้มเบนูบาจันังกัลอาดาเอ็ดเดย์ลี 2GB ดาเต้คุลลุนนั่นนิ่งกัลคือโอริจีวีเนี่ยคุลลานลาบากาสัมิลลาวิเบกันเดนเดฟอตโต้อีเบนเดเปรูอาดักก็คายเนี่ยนิเชษอีเวนต์วันนี้ดาวสังกัดที่มาดักก้าลเจนเนียร์โรคังกลุ่มตีรุมบาลุตีรุ่งมาร์จินโอคิลากรุ๊ปมาการ์กัลล์กรุ๊ปเล็กังเงย์ฟอร์เวิร์ดีดูร์ตีปัตต์มินิทต์คายมาร์ตเอกกรุ๊ปมาต์ปาร์นโอริตต์นังกรุ๊ปอิลล่าเอลล่าโอนุดิลีทายปุยฟอร์จิคายเนี่ยมีดีวัตโนคุมบามันสิลายตีรุมบาลิตีรีอาดิกาลล์กรุ๊ปานพินีดเบอร์นูนีประธานปัตตุร์วิกเนสันดานิเชียเนี่ยมีบดีบุปปปัจจุบันออเดอร์ชีอาปัจจุบันกี่อายุที่อันนั้นเป็นเด็กขั้วลีขั้วลีชีขั้วลีชีขั้วลีชีเป็นอะไรล่ะกูดีโอริมาดรีอันดูริชีน้ำบันอพยพมาเรียนออเดอร์นี่ปารีโอรุ่นแม่ชนนุ่นเลยนะชีอาออนไลน์ล่ะปัตตานออเดอร์อีดีรุ่นแม่ชนตุลูริมาเรียนเนี่ยน่ารังเกียจสังกายนิโอคุมมาดาเบรนเน่ปัตติลูริสาดานะปัตติปัตติจัดดีเลติโอคุมังกิตติเชริโอริปัตติไอล์นกิตติรันตุมูริงาโคลีโอลเอ็นเดย์ยี่มูนาร์พาวินต์บาลาบานายเบจิตีน้าพัตตอมเบนายติตอลลายติตอโนตอมบอร์พิอาร์จิตีงักกิตเตียดันดันนายดันดูบุริงยาโคลโอเอลล่าอิดันตาอีบาเตนตาบุริงยาโคลานออัตันตาอีตอลลายติตอโนตอมเบนตาการ์คูนด้วยจ้าโอโลดวาร์นีอาดอมมุนีมายตีเอ็นดาอาเต็กบุตโตอามาซอนการ์ดเนวันเนลเล่เชลปันตังกิโลกากูนันดาวบุริงยาโคลนินยี่บอยต์เป็นกัตตันจ่ายดิคนุบาร์นีโอลายงาเต็กบาร์นีอาจะสมัยตีเบอร์นูนจะสัมมาได้เลงกิลุมเบอร์นูนจะโฟนเล็กกว่าดีปาร์ซิ่งงานอาบัตเนกเอรีสุนทรียาอยู่รูปนึงนิ่งกัลคือเรียลพรานยาเตอร์ตารีนเดย์ยาดาร์ตาพรานยาเตอร์นิ่งกัลคือสเนกันเดย์นิ่งกัลเล่ละคามุกันเลโลกัตินารีนนัดรูปนี้จ่าเร่อัดตัวเบรูเบอร์นูอาเต็กนกีบายเด็กอาพีร์กันนับเป็นทามียนเดนเนี่ยตีนยูมาร์นนกีล่าปัตตานาปูดาวน์โหลดอีดีสุนทรียาอยู่รูปนึงวันนึงประทิชปัตอวสานไอ้ตัวปัญจาบีอาศัยกันได้เป็นอันดับปาร์วดีเมนเหรออับปัตตานะจ้าจิงก์ดอร์งีเบอร์นูนักแดมบัดบุลเลจิไอ้เบบี้อะไรอ่ะเบอร์นูเข่งกันอันดับนั่นล่ะสุกันดูเบอร์นูอับปัตตานะวิรุไมลินดามาดีอาวิรักกันนาดิตอร์งีตรัตมาดูเบนูนาดานามาดูเบนูเรนูโนดีเอ็งเงี้ยเนี่ยยานุตัมเชยุมคาลูกัลกายุนนูคายุกัลวีไรคุนนูเบนุเอลล์กูดินจ่ายทิ้งกันยาวสานไปที่สกรีนเล็กนู้กุมบ่มีชักคอมบันไอร์ราลวันน่าวันนักกะเบนุจัลล์เรนนูอะไรไปเรนนูบดัลล์ยะเนี่ยกะโอลางเกลียะเอลล์โอลางเกลียะเอลล์ยานาเนี่ยจัตเตอร์จีอาเซ่นี่ตระเรนจ่ายทิ้งคนดูเนี่ยน่าเฮ้ยอีพัตเป็นโนร์ละชอร์เปียนเด็กแคนต์เล็กติกิลังกิลอันเดออัตตาหนักน่ะเมนีโลกะมุดูว่าโอดีน่ารักกูเฮ้อ่าเซมบลวันนี้พอมุดเดียร์อันนี้อัปปัตนะบาร์สปุตอร์นุกนารเบอร์นูนดูริจิตรอเบอร์นูซูมเจดูซูมเจดูจดโนกมาการักต้าอันนี้อันนั้นตุ้มเล่ปั่นด์กัตเตียเพร์รันดีเวบูปีปีเบอร์นูโกบาลเบลลี่อินทรัสติลังกิลูนูร์ชาดมานอินทรัสติลีโอริลอนาปเกอรีคอร์ชีไพเซอร์ดิจัตเตอร์จิกายจูดต์อีพอมเบอร์นูสันดัสตาประการเรลังกิลูโอร่าอัพชนนบัตติกาพอลล่าอัพตำรวจินดาอัพอีกันดาอัพก็ดาวน์โหลดอินเป็นกันอะไรเจลิงกันต่อเลงกิลิดูว่าละวันละพอลล่าอัพเลยชนนกายรู้ Thank you กินิชโควินด์อันนี้อินดูจริงตอนเด็กเกิดรู้มั้ยอะไรทรายเหรอทรายไปอะพอ elimination round มาลสิรัตเลมกินิชโควินด์มาลสิริชิริกกี้อันนั้นเอ็นตานาดันนี่คุณจะพาร์เรนลัดElimination เลยวันนั้นพออีโปรแกรมอัตราซีเรียสอันนั้นดูมาแต่อัตราซีเรียสเลือดกันเอาหนักกันแล้วดูมันสิเลยนี่ตอนนี้เนี่ยเราคุยเรื่องบินุกอดันนี่ดูมันปาร์เนอร์เรามีเชต้าอ่าแล้วอันนั้นสัตย์ที่มันนะนั่นมันอีปฏิบัติงั้นก็ไม่ได้แต่ผมว่าเราพัลเลนเดย์ไม่เลยอะไรไม่ได้นั่นมันอันนั้นคุรุชื่ออันนั้นเรื่องปฏิบัติงั้นไปเรื่องอันนั้นกิตตาดาวบอมอะไรเงี้ยอันนั้นเรื่องสาดิดะมังกรบุรุษแก่นั้นพัลเลปูรุม
നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും നമുക്ക് കിട്ടിയ പല അവസരങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഒരു വില എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. നമ്മളതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാലത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നടന്നു പോകും, എല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇടയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് നല്ലതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ എലിമിനേഷനിൽ വന്നത് ഗിനീഷ് നല്ലതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഗിനീഷിന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസുകളിലൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത്. ഗംഭീരമായിരുന്നു ഗിനീഷ്. ഗിനീഷിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം അത്ര സൂക്ഷിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നു, അയാൾ പറഞ്ഞു 100,000 രൂപ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ഇയാൾ ഒരു ലോൺ ആപ്പിൽ കയറി ആപ്പ് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ പെർഫെക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അവിടെ ആപ്പുകളെ ഒന്നും വിട്ടില്ല. വീണ്ടും ആ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ ആപ്പിന് കൂടെ തന്നെ അയാൾ ലോൺ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ റെലവെന്റ് ആയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഹണി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ കോളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മിഠായി കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ആപ്പുകളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഏരിയകളും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പോയൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. വെരി ഗുഡ്. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഗിനീഷ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപകടവശം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പലപ്പോൾ ഫോർവേഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. വളരെ ചടുലമായ ഒരു അവതരണമായിരുന്നു. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വേണുവചനങ്ങൾ, അയ്യോ വേണുവചനങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള ഹരി, ഇവനൊരു ഓണത്തിന് വയറുവേദന വന്നു. ഓണത്തിന് ഒരു ആവശ്യം, നമ്മുടെ ഹരി പ്രൊഡ്യൂസർ, ഈ പരിപാടിയുടെ ഡയറക്ടർ ഹരിക്ക് ഒരു വയറുവേദന വന്നു. അപ്പൊ ഇവൻ ആ ഓണത്തിന് ഉദരവേദനയുമായി ഒരു ഓണാശംസകൾ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് പൂക്കളുടെ പടമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കാണ്. ഇവന്റെ ഫോട്ടോയും ഉണ്ട്, ഇവന് വയറുവേദനയുണ്ട്, ആശുപത്രിയിലും കണ്ട. ഇവൻ ഇത് ഇവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു. എല്ലാരും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പൊതു കൂട്ടുകാരിൽ ചിലര് എനിക്കിത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നു, ഉദരവേദനയുമായി ഓണാശംസ. ഞാൻ ചേട്ടാ നിനക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെന്താ അപ്പോഴേ വായിച്ചു നോക്കുന്നത് ഇതാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അത്ര പോലും നോക്കാതെ കിട്ടുന്ന പാടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മഹാമാരുടെ വചനങ്ങൾ സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമാക്കി വിടും ഡെയിലി രാവിലെ. അങ്ങനത്തെ കുറെ പേരുണ്ട്. അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗംഭീരമായി. നല്ല അഭിപ്രായമാണ്, നല്ല കമന്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഏറ്റവും അവസാനം അറിയാം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അതിൽ.